ค่ะพาไปติดตามเรื่องราวที่กระทบสำหรับคนที่ต้องทำงานในกรุงเทพปริมณฑลกันหน่อยนะคะเรื่องของฝนตกรถติดนั่นเองใช่คือวันนี้เนี่ยเป็นวันสิ้นเดือนแต่ก็เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ปรากฏว่าเริ่มปั๊บเนี่ยโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยต้องเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานตื่นเช้ามาวันจันทร์เช้าที่สดใสเหลือเกินค่ะฝนตกทั่วกรุงเทพเลยนะคะเปิด Google Map มานี่โอ้โหเห็นสีแดงเผือกเลยนะโอ้โหจะถึงออฟฟิศกันกี่โมงแต่สุดท้ายเนี่ยเดินทางมาถึงกันได้นะคะพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเมื่อเช้าบอกว่าถนนเนี่ยน้ำท่วมหลายสายเลยแล้วคาดว่าเย็นนี้ฝนตกอีกรอบนึงค่ะนี่คือที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสภาพการจราจรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงเมื่อช่วงเช้านี้แหละค่ะเกิดน้ำท่วมขังรถติดหนักเลยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการน้ำท่วมรอการระบายหลายสายเลยรถเล็กสัญจรได้ค่อนข้างลำบากนอกจากบริเวณถนนสุขุมวิทศรีนครินทร์ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพสมุทรปราการแล้วนะคะมีรายงานบอกว่ามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายเลยบางจุดเนี่ยรถ2แถวไม่สามารถไปต่อได้เลยนะมีพลเมืองดีต้องช่วยกันเข็นรถขณะที่รถจักรยานยนต์ก็ต้องจอดริมทางค่ะเนื่องจากน้ำมันท่วมแล้วไปต่อไม่ได้จริงๆเสี่ยงว่าน้ำมันจะเข้าท่อแล้วรถเสียหายประชาชนที่เดินริมถนนนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษละค่ะเพราะว่าเวลาขับรถไปเนี่ยน้ำมันกระเด็นไงอาจจะมาเปื้อนชุดทำงานก็ได้นะคะหรือพอน้ำท่วมเนี่ยเดินไปมองไม่เห็นทางมีท่อทำทางอะไรอยู่หรือเปล่าน่ากลัวนะหล่นไปปุ๊บเลยเจ็บเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังอันตรายกันด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเร่งทำการระบายน้ำระบายการจราจรกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะช่วงสายรถเริ่มน้อยลงแล้วเคลื่อนตัวต่อไปได้แต่เย็นวันนี้ระมัดระวังกันอีกรอบนึงนะคะเพราะมีรายงานบอกว่าฝนตกลงมาซ้ำอีกเนี่ยก็คาดว่าการจราจรติดขัดแน่นอนค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนนะคะส่งผลให้ไทยเราเองมีฝนตกต่อเนื่องทั้งภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็มีฝนเช่นเดียวกันส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วยส่วนพายุไต้ฝุ่นไม้สักเนี่ยค่ะที่ก่อตัวในประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เกาหลีตอนนี้เขาบอกว่าพายุนี้เนี่ยน่าจะขึ้นฝั่งที่ไต้หวันแล้วก็เคลื่อนไปอย่างประเทศเกาหลีในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้แต่ว่าพายุนี้มีรายงานว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะบ้านเราเย็นนี้ฝนตกอีกรอบหนึ่งแล้วก็รถก็น่าจะติดด้วยสิ้นเดือนด้วยแล้วก็เป็นวันแรกของสัปดาห์ด้วยร้อยละ60ของพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครวันนี้วางแผนกันดีๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ